วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งค่ะจ้าโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะวันนี้ว้าวโอ้โหเซตที่หนึ่งของเรานะคะเซตนี้นี่สำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็ตามหาลายนี้มานานนะคะนานแสนนานค่ะพี่เก่งโอ้โหลายนี้ถามว่าเข้ามาบ่อยไหมในแต่ละปีไม่ค่อยบ่อยที่จะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะไม่บ่อยมากค่ะแต่ว่ามาทีก็คือสร้างความตื่นตาตื่นใจมากสำหรับเส้นนี้ค่ะเป็นสร้อยคอ3บาทนะคะที่เข้ากันกับข้อมือนั่นเองน้ำหนัก3บาทเหมือนกันนั่นเองนะคะเซตนี้ทั้งหมดรวมแล้วน้ำหนักเป็น6บาทด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะซื้อเป็นงานเซตแต่งงานน่าจะดีนะคะใช่ค่ะเปิดมานี่เจ้าสาวเป็นลมค่ะแต่งไม่ไหวนะคะอันนี้คือดีใจค่ะมีความปลื้มปิติยินดีในสำหรับเซตนี้นะคะเข้ากันมากๆค่ะสำหรับงานเซตนี้อยากจะบอกว่าดูรายละเอียดของตัวสร้อยกันนะคะหัวใจเนี่ยเรียงร้อยถักทอเรียงถักทอกันมาประดับไปด้วยแต่ละดวงแต่ละดวงนะคะใช่ค่ะสื่อความหมายว่าเจ้าบ่าวเนี่ยโอ้โหนำความรักมาที่สุดเลยนะคะเพื่อมอบให้เจ้าสาวโอ้โหที่แสนสวยนั่นเองนะคะฝากไว้นะคะส่วนสำหรับใครนะคะชอบเซตเล็กๆสร้อยคอระยะสวยๆแบบนี้เราก็มีจ้ามาเสิร์ฟถึงที่เลยค่ะน้องบูลายกระเป๋าเนี่ยชื่นชอบมานานอันนี้เป็นที่แบบว่ากำลังน่าติดตามเลยนะคะตอนนี้ลายกระเป๋านี้ลงบนนะคะใช่ค่ะมันเปิดได้ด้วยอ่ะชอบตรงนี้แหละแต่สำหรับลายแรกนะคะลายลูกคิดไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอข้อมือหรือจะเป็นกำไรงานไหนก็ตามนะคะค่ะบอกเลยว่างานลูกคิดแม้แต่กระทั่งจี้เนี่ยก็เป็นงานขายดีใช่ค่ะมาแรงช่วงนี้เพราะว่าให้ลูกคิดไงให้ลูกคิดใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องคิดค่ะอันนี้เต้นมานะคะก็น่ารักนะคะสำหรับลายลูกคิดเนี่ยแต่ละเม็ดของลูกคิดเนี่ยสามารถที่จะขยับได้ด้วยนะคะสามารถที่จะนับเม็ดมันเป็นลูกเล่นนะคะคงต้องให้ลูกเพราะว่ามันเล็กมากใช่ค่ะจ้าเซตนี้น่ารักนะคะถ้าถัดมานะคะก็เป็นลายหัวใจเนาะหัวใจเรียบหรูดูดีค่ะแต่ลักษณะไอ้ตรงแบบใกล้ๆของระยะตรงนี้นะคะจะเป็นลูกเล่นใช่ค่ะมันจะมาเหมือนเป็นแนวสไตล์ใหม่ๆใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรียบทั้งเส้นแล้วก็เป็นระยะใช่แต่ตัวเนี้ยมีตกแต่งมีตัวเก็บลายเนาะโดดเด่นขึ้นมาค่ะบางทีก็มีอันแต่งข้างอย่างนี้ธรรมดานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นออกมาแนวที่มาในเทรนด์ใหม่นี้เลยนั่นเองนะคะให้เห็นความวิบวับวิบวับด้วยนะคะสำหรับลายจี้ติดเพชรอันนี้นะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะน้องบูช่วงนี้หมายถึงสภาพอากาศหรือว่าโรคระบาดหรือยังไงคะพี่เก่งโอ้ถูกจังเลยค่ะโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดคือตัวช่วงนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะบอกได้เลยว่าก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะยังคงต้องตระหนักใช่แต่ก็ไม่ต้องเครียดมากนะคะมาดูลายสร้อยสวยๆกันบ้างดีกว่าเนาะใช่ค่ะคือเราก็ทำตัวเป็นลักษณะเหมือนกับว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยประเทศของเราเนี่ยเป็นลักษณะประเทศเมืองร้อนอยู่แล้วนะคะก็กินของร้อนอยู่แล้วสักแดดสักนิดนึงเอาไม่ใช่นะคะทำไมอุ่นร้อนนั่นเองอุ้ยนี่ค่ะลายนี้นะคะที่มีความชอบมากเลยใช่ที่ใครๆหลายคนรอมานานเป็นตัวงานกระเป๋าตอกลายใช่ใช่นะคะตอกลายโบราณนั่นเองนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยก็ไม่มีความแบบว่าใหญ่มากสักเท่าไหร่นะคะน่ารักค่ะกำลังแบบประจิ๋วประจิ๋วเลยอ่ะ เปิดได้ด้วยค่ะน้องบูใช่ค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยตรงนี้ชอบมากเลยที่เกิดอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนนะใส่ทองเส้นเล็กๆเข้าไปได้ใส่ในส่วนของแหวนเข้าไปโอ้อันนี้แหวนน้ำหนักเท่าไหร่คะขอแต่งงานค่ะแหวนขึ้นสนึงเนาะใส่ได้พอดีเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะอันนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้รับนั่นเองนะคะชมนะคะแค่กระเป๋าก็น่ารักแล้วเปิดมาเจอความเซอร์ไพรส์น่ารักอีกนะคะสำหรับลายนี้ก็นานๆมาทีเช่นกันค่ะใครที่ชื่นชอบเนาะตัวเส้นก็จะเป็นแบบว่าตันๆนะเป็นแบบสีเสาค่ะอันนี้เป็นงานลงยาลงยาไม่ลงยาก็มีนะคะลายนี้ค่ะลงยาก็จะเป็นเพิ่มอันนี้เป็นสำหรับแฟนๆคนที่ชื่นชอบตัวพิกุลใช่ใช่ใช่ความมีลูกเล่น
เป็นส่วนของลงยาดอกไม้นะคะอันนี้เป็นสองด้านหน้าและหลังเลยนั่นเองนะคะอัปเกรดความน่ารักให้เราได้ชมกันนะคะตัวนี้มีทั้งลงยามีทั้งหน้าทั้งหลังใช่ค่ะเกิดแบบว่าเกิดใส่แล้วสร้อยพริกไปด้านหลังก็ยังคงเป็นลายเดิมอยู่ใช่ค่ะลายนี้ก็น่ารักนะคะไม่แพ้กับลิงเลยนะคะช่วงนี้โอ้โหลิงน้อยนะคะลิงน้อยมีผู้ใดบาดเจ็บบ้างไหมคะลิงนะคะก็เป็นข่าวของทางด้านฝั่งลพบุรีนะคะที่มีน้องลิงเนาะมามองในมุมน่ารักน่ารักเขาก็น่ารักใช่ค่ะโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อเช้าต้องแม่กับลูกต้องไปประกันตัวกันมาด้วยนะคะใช่ค่ะประกันเจ้าลิงจ๋อมานะคะประกันคุณพ่อคุณพ่อลิงคุณพ่อจ่าฝูงนะคะใช่ค่ะในส่วนของเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยดูแลความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวนะคะแม่พูดซึ้งเลยนะคะพี่เก่งถ้าท่านใดถ้าท่านใดมีความที่ที่แบบว่าดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ความรักแสนสร้างความเซอร์ไพรส์ให้นิดนึงหรือว่าคุณผู้หญิงชอบแบบไหนลายไหนหรือไม่ก็มาซื้อเซอร์ไพรส์กันไปก่อนก็ได้นะคะนะอย่าลืมนะคะสำหรับเรื่องของทองเนี่ยซื้อไว้เนี่ยไม่เสียหลายจริงๆค่ะไม่เสียหลายมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าใช่นะคะแล้วก็ลดไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ลดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดซะว่าการซื้อทองเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยังคงเป็นทองที่ยังสามารถที่จะฝากขายหรือเอามาช่วยหรือให้ช่วยเหลือเราในยามที่เราแยกขัดสนนะคะว่าไหมคะน้องบูว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ทำแบบนั้นประจำนะคะแบบว่าพอแบบเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆค่ะการเก็บเป็นทองเนี่ยยังช่วยให้เราเนี่ยมีเงินเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันกว่าการเก็บเป็นเงินคุณผู้ชมว่าไหมคะคือพอมีเงินปุ๊บเดี๋ยวเอฟกระเป๋าเดี๋ยวเอฟแก้วน้ำเดี๋ยวเอฟเสื้อผ้าชุดนอนใช่ค่ะชุดบอดเอฟบ่อยมากเลยนะคะอันนี้คือแบบจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากซื้อเลยค่ะค่ะแต่ทำไมมันหยุดกระตุ้นไม่ได้ใช่ค่ะกระตุ้นค่ะถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นความอยากนี้นะคะลายนี้ถูกกระตุ้นด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้ก็กระตุ้นนิดนึงนะเพราะมันเป็นลายใหม่อ่ะตุ้งติ้งหัวใจดาวกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวยิ่งเป็นตุ้งติ้งหัวใจดาวด้วยยิ่งแบบกระตุ้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าลายนี้น่ารักมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เซตงานนี้จะเป็นงานตุ้งติ้งตุ้งติ้งให้เราได้เห็นกันนะคะใครที่ชอบงานตุ้งติ้งน่ารักน่ารักนะคะก็แบบมาชมมาชมกันได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหนักทอง1บาทเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตุ้งติ้งลายฟักทองเนาะค่ะลายลูกฟักทองน่ารักน่ารักนะคะงบกำลังโอเคนะคะกำลังไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปกำลังดีค่ะไม่ได้มีแค่1บาทนะพวกตุ้งติ้งอ่ะ1สลึงเส้นเล็กๆยังมีเลยค่ะพี่เก่ง2สลึงก็มีนะคะแข็งแรงขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวสร้อยที่เส้นตันๆนะคะงานมาใหม่สี่เสาเป็นแพรสี่เสาแพรใช่แล้วก็ตุ้งติ้งแต่ละรายละเอียดเนี่ยน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นซี่ซี่ถุงทองหัวใจดาวนำมารวมกันให้อยู่ในเส้นเดียวนะคะเชื่อว่าถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะก็ช่วงนี้นะคะไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองใช่ค่ะก็อาจจะคิดว่ามันจะเป็นไปในแนวไหนจะดิ่งจะชื่นหรือจะลงก็ขอให้ซื้อเก็บไว้นะคะใช่ค่ะเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตหลายๆท่านเนี่ยก็เพิ่มจากอาจจะเพิ่มจากครึ่งสลึงก่อนนะคะ1สลึงเพราะวันที่16ผ่านมาปุ๊บอุ๊ยเพิ่มเป็น1สลึงนะคะเพราะว่าได้รับโชคก้อนใหญ่นะคะใช่ค่ะขอให้เป็นเช่นนั้นกันทุกคนไปนะคะใช่เรามีหวยมั้ยน้องบูมีเลขในใจบ้างมั้ยคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ซื้อไปก็ไม่ค่อยถูกถูกค่ะถูกค่ะมีสองถูกค่ะถูกจริงกับถูกรับทานนะคะถูกรับประทานนะคะรับทานนะคะไม่ว่าจะถูกแบบไหนนะคะก็กระจายรายได้ไปสู่ทุกครัวเรือนนะคะใช่ก็ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นลอตเตอรี่เนี่ยก็จะได้สนับสนุนของทางรัฐบาลใช่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะก็ไปในทางอีกทางหนึ่งเรามาเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะคะมาเป็นในทางทองในแนวนี้ค่ะช่วงงานเซตนี้นะคะงานเซตนี้เป็นส่วนของ
เม็ดข้าวโพดค่ะเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวโพดเนี่ยงานไม่ค่อยมาบ่อยนะคะแต่หลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบหรูดูดีนะคะหลายคนเนี่ยจะชอบส่วนมากนะเป็นงานพ่นทรายใช่ค่ะเป็นงานพ่นทรายตัวนี้จะมันจะดูแบบว่ามีอะไรมากกว่าพวกงานขัดเงานิดนึงนะคะแต่งานขัดเงาเนี่ยขัดเงาเนี่ยมันก็มีดีตรงที่ว่าใส่แล้วไม่ดูเก่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็แต่บางท่านก็ไม่ชอบให้ล่อตาล่อใจวิ่งอันนี้มันจะเกินไปเด่นหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะมี2แบบ2ลายนะคะให้ได้เลือกชมกันนะคะสำหรับงานเม็ดข้าวโพดนะคะถ้าเป็นสร้อยคอนะคะส่วนมากที่ถามจะชอบเป็นแบบว่าเม็ดข้าวโพดทั้งเส้นเลยอันนี้คือถามหามาบ่อยมากนะคะซึ่งทุกรอบที่มาเนี่ยก็จะหมดเร็วหมดเร็วมากเลยนะคะสำหรับส่วนใหญ่ก็จะมาไม่ยาวมากนะคะสำหรับเม็ดข้าวโพดก็ประมาณไม่เกิน20นะคะใช่กำลังดูดีดูดีเพราะว่าใส่พวกพระหรือจี้ต่างๆเนี่ยจะกำลังโอเคในความยาวไม่เกิน20นะคะ20นิ้วนะคะสร้อยสำหรับใครที่ชอบสวมศีรษะนะคะเรื่องของความยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก23 24อย่างเช่นเก่งเนี่ยหัวเล็กหน่อยก็23นิ้วสวมหัวได้แล้วนะคะนี้เพิ่มเป็นความรู้ให้ด้วยนะคะค่ะเพราะว่าแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเราจะอยู่ที่24นิ้วสำหรับสร้อยคอเนี่ยเราใช้หน่วยเป็นนิ้วนิ้วค่ะข้อมือจะดูยังไงคะคุณบูว่า20นิ้วก็คือใช้วิธีการพับครึ่งทุกเส้นใช่ค่ะก็คือพับระหว่างตะขอมาหาตะขอกันนะคะแล้วก็วัดกับไม้บรรทัดเราจะวัดได้แค่อ้าว10เอาแค่10นิ้วเองนี่คะคุณบูมันทบเส้นไงคะคุณเก่งเอาสวมหัว10นิ้วค่ะไม่มีค่ะมีเป็น24ขึ้นไปนะคะสำหรับคุณผู้ชายก็น่าจะเป็น24ขึ้นไปเนาะใช่ผู้หญิงคือถ้าหัวเล็กหน่อยก็คือ23ได้อยู่ค่ะสำหรับความยาวสวมศีรษะนะคะค่ะเรามาดูงานจี้กันบ้างดีกว่าจี้ค่ะจี้ใครที่มีสร้อยอยู่แล้วอยากได้จี้ก็ต้องจี้นะคะไม่ใช่เล็กพี่ขี้หนูมากๆค่ะน้องบูน้ำหนักทองเท่าไหร่เองคะพี่เก่ง1กรัมค่ะโอ้โหสำหรับปลายนี้ถุงเงินถุงทองไม่ว่าจะมากี่ครั้งกี่รอบเนี่ยก็ขายดีนะคะนะเพราะว่าเป็นลายที่ค่อนข้างมีความเรียกทรัพย์อะเรียกทรัพย์แบบใส่แล้วแบบเหมือนกับว่ามีแบบทรัพย์ก้อนกองโตมหาศาลนะคะสำหรับลายถัดมานะคะเป็นจี้1กรัมที่มีลูกเล่นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับงาน2สี1กรัมนี่ราคาเบาๆมากเลยนะคะแต่ว่าความสวยเนี่ยไม่แพ้กับน้ำหนักอื่นเลยใช่ค่ะก็ถ้าบางท่านเนี่ยมีสร้อยอยู่แล้วอยากที่จะมาซื้อจี้แยกเพิ่มนะคะก็สามารถที่จะดูเป็นสร้อยเริ่มต้นที่1กรัมได้นะคะได้ค่ะก็เรียบหรูดูดีเช่นกันจ้าเรามาต่อกันที่งานแหวนนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นแหวนน้ำหนักทอง2สลึงแน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นลายเกือกม้าก่อนหน้านี้หรือจะเป็นลายมังกรอันเนี้ยโอ้มังกรชุดโอ้โหมีวิบวับกระทำใส่ตาด้วยแสงเข้าตานะคะขออนุญาตใส่แว่นแป๊บนึงก่อนนะคะแว่นตาดำเตรียมมาไหมคะพี่เก่งมาค่ะเตรียมมานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบว่างานมังกรฉลุลายสำหรับใครที่มีอาเฮียนะคะที่อยากจะซื้อของขวัญให้อ่ะเนาะใช่แบบว่าให้ป๋านิดนึงอะไรนี้นะคะเราเปนะคะค่ะก็มาดูกันได้นะคะค่ะอันนี้ออกแนวแบบว่านาฬิกาคล้ายๆเนาะคล้ายแบบพวกเหล็กนาฬิกาอะไรอย่างนี้แต่มาทำเป็นแหวนโอ้โหดูก็แปลกไปแนวนึงนะคะค่ะวันนี้พี่เก่งมาสภาพอากาศตอนเช้าร้อนไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้นี่เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะใช่ค่ะแล้วแบบว่าตัวเริ่มเหนียวๆต้องจะใช้แล้วนะคะจักรแร้เปียกอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะคะของบ้านเราก็จะมีอะไรนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนที่สุดนะคะไม่ใช่หรอคะไม่มีหนาวแล้วหรอคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหนาวได้2วันนะคะใช่ค่ะด้วยสภาพอากาศแล้วก็มลภาวะต่างๆบ้านเราก
ก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะสำหรับบ้านเมืองร้อนเนี่ยค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอยู่ได้ไม่นานเชื้อโรคอยู่ได้ไม่นานแต่ยังไงเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้ยังคงอยู่ได้เพราะว่าอยู่ที่การดูแลตัวเองของเราด้วยนะคะบางท่านเนี่ยใส่หน้ากากแล้วก็จริงช่วงนี้หน้ากากแพงด้วยเนาะค่ะก็บางท่านหลายท่านก็อาจจะมาเน้นเป็นหน้ากากผ้านะคะก็เลือกดูดีๆที่ร้านเรามีแจกค่ะพี่เก่งมาซื้อทองร้านเรามีแจกค่ะค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทองของเราวันนี้นะคะก็ชมกันไปพอสมควรแล้วนะคะ